สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนซับไตเติลนะฮะกับเปลี่ยนออดิโอแท็กนะครับก็คือเสียงภาคนั่นเองจากภาคไทยเป็นภาคภาษาอื่นนะครับภาคอังกฤษอะไรก็ว่าไปนะครับ okay. แล้วก็เปลี่ยนจากซับไทยเป็นซับอังกฤษซับฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะครับบนโปรแกรม VLC นะฮะวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เนี่ยเปิดหนังผ่านโปรแกรม VLC ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้แล้วนะฮะผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนเสียงก่อนนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยไปตรง Audio Tag ตรงนี้นะฮะสำหรับไฟล์วิดีโอของใครนะครับที่มีเสียงภาคหลายเสียงนะครับจะมีเมนูตรงนี้นะครับขึ้นหลายช้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ที่มีให้เลือกหลายอันอย่างนี้นะฮะในตัวอย่างมีแค่อันเดียวภาษาอังกฤษนะครับของเพื่อนๆถ้าเกิดมีหลายเสียงภาคนะครับก็จะมีหลายอันตรงนี้ก็กดไปที่เสียงภาคที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับผมและมันก็จะเปลี่ยนเสียงภาคให้นะครับต่อมาในส่วนของซับไตเติลนะครับก็ให้ไปที่เมนูซับไตเติลตรงนี้ครับที่อยู่ในแถบด้านบนกดลงมา1ทีครับผมและจากนั้นจะเจอเมนูที่ชื่อว่าซับแท็กครับเมื่อเพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้นะฮะมันก็จะขึ้นนะครับว่ามันมีซับไตเติลเนี่ยของภาษาอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะฮะก็กดไปตรงภาษาที่เราต้องการเลยครับจากนั้นนะครับเจ้าซับไตเติลเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วฮะ wow. และอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของซับไตเติลถ้าเกิดใครมีไฟล์ซับไตเติลเองนะครับไม่ว่าไปเอามาจากไหนนะครับเพื่อนๆสามารถกด add ซับไตเติลได้ที่ตรงนี้เลยครับ add ซับไตเติลไฟล์แล้วก็ไปเลือกไฟล์ซับไตเติลเข้ามานะครับผมโอเคนี่ก็เป็นวิธีทั้งหมดนะครับลองนำไปทำกันดูนะฮะและได้ผลเพิ่มเติมยังไงมาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ